ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้ออะไรแต่ไม่อยากเจ็บเองครับขอให้บอกมาเพราะกิมจะลองให้กับครั้งนี้เนี่ยมาพบกับตัวของ Pocket Wi-Fi นะครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาอยู่ในระดับนึงนะว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยอยากจะซื้อตัวปล่อยสัญญาณมือถือนะครับผมออกมาให้แบบอุปกรณ์ต่างๆใช้งานไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือว่าจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กของเราก็ตามทีนะครับว่าจะซื้อตัวไหนอย่างไรดีเห็นในท้องตลาดเนี่ยก็มีวางขายอยู่ค่อนข้างหลายรุ่นนะครับแล้วก็บางรุ่นเนี่ยบอกว่ารองรับ 4G 5G กันด้วยเช่นตัวนี้นะครับเราก็เลยไปจั่วเอามาครับกดเอามาลองให้เพื่อนได้ดูกันว่ามันสามารถทำงานได้ขนาดไหนแล้วมันก็เวิร์กไม่เวิร์กอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยมาแกะกล่องให้ดูก่อนแล้วกันจริงๆก็คือแกะใช้ไปแล้วแหละนะก็อยากจะเอามาให้ดูว่าโอเคตัวนี้เนี่ยมันหน้าตาประมาณไหนแล้วก็มีสเปคเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถ้าเอาดูเฉพาะตามกล่องก่อนละกันนี่ดูดีไหมบอกว่านี่Mobile Wi-Fi 4G 5G LTE 5G มันไม่ได้เรียกว่า LTE แล้วนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรมันบอกว่ารองรับ 5G ด้วยนะครับรุ่น 3002 4G 5G Wi-Fi ความเร็วสูงสุด150ก็แปลกๆอีกแล้วนะไอตัว150ไม่เป็นไรนี้เดี๋ยวข้ามไปก่อนนะแล้วก็สเปคด้านข้างตรงนี้นะครับผมเขาจะบอกว่านี่สามารถที่จะกระจายสัญญาณ Wi-Fi ไปให้อุปกรณ์ต่างๆได้หมดเลยนะครับแท็บเล็ต PC โน้ตบุ๊กได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็น LTE Cat 4นะครับผมก็คือทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่150เมกะบิตต่อวินาทีนะครับแล้วก็ซัพพอร์ต Wi-Fi 2.4 แล้วก็5กิกะเฮิรตซ์ด้วยนะมีหน้าจอ 1.45 นิ้วนะครับมีซัพพอร์ต Interactive UI นะครับผมใช้งานได้สูงสุด10ชิ้นนะครับผมแล้วก็สามารถได้เชื่อมต่อด้วย 2D Barcode ได้เลยนะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย1,500 มิลลิแอมป์แบตเตอรี่1,500มิลลิแอมป์แต่เดี๋ยวนะในหน้าเว็บที่แกประกาศขายไว้แกบอก 3,200 ไม่ใช่หรอเอ๊ะยังไงทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเริ่มดูมีความประหลาดขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่เป็นไรซึ่งจริงๆก็บอกว่าจริงเราก็ใช้มาแล้วแหละเราก็ทำตกใจไปงั้นอะแล้วก็ตัวสายชาร์จเขาก็มีมาให้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีเป็นอะแดปเตอร์มาให้ด้วยแล้วก็จะมีเป็นตัวของควิกไกด์ในการใช้งานนะครับซึ่งตัวของอุปกรณ์นี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครได้เคยใช้พวก Pocket Wi-Fi ที่แบบเวลาไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็น่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาแหละก็จะหน้าตาประมาณนี้กันหมดนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็มีเขียนระบุเอาไว้อยู่นี่นะครับผม 3,200 มิลลิแอมป์จริงๆนะเดี๋ยวนะมันจริงหรือเปล่าจริงเปล่าวะแต่เขาเขียนไว้ว่า 3,200 นะครับผมอ่ะแล้วก็นี่เลยอ่ะก็จะมีตัวซิมอยู่ด้านในแต่ว่าตัวซิมเนี่ยจะไม่ได้ใช้เป็นนาโนซิมนะครับจะใช้เป็นตัวไมโครซิมนะครับก็ถ้าเกิดว่าไปขอซิมเดี๋ยวนี้มายังไงก็อย่าลืมหาอะแดปเตอร์หรือว่าจริงๆบอดี้มันก็มีอะแดปเตอร์แถมให้อยู่แล้วแหละก็เนี่ยมันจะใส่เป็นตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีการระบุเอาไว้ด้วยว่าพลังงานเนี่ยมันก็สามารถเสียบชาร์จเข้ามาเป็นพลังงาน 5V 2A นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อเข้าไปคอนฟิกค่าต่างๆได้มันก็คือจะมีเป็นเหมือนกับเป็นเข้าเป็นหน้าเว็บนั่นแหละเข้าไปคอนฟิกค่าได้นะครับคือหน้าตาโดยรวมของมันเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้งานค่อนข้างจะระมัดระวังด้วยแหละมันก็เลยอาจจะยังดูดีอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์การใช้งานว่าเป็นอย่างไรบ้างพร้อมทดสอบให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมที่เราว่าเป็นปัญหาจริงๆต้องบอกว่าตะกี้นี้ที่เราพยายามอ่านสเปคดูแล้วเราก็แบบว่ารู้สึกงงๆใช่ไหมต้องบอกเลยว่าสเปคที่ระบุมากับที่มันใช้งานได้บนเครื่องเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับก็อย่างแรกก่อนเลยนะครับผมที่ชัดเจนมากๆคือเขาเขียนว่าใช้งาน 5G ได้ไม่มีนะครับส่วน 4G ตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคือถามว่าใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้แหละแต่เพียงแต่ว่าตัวของคลื่นที่รองรับแล้วก็ความเร็วที่ได้เนี่ยจริงๆมักต้องบอกว่ามันไม่ค่อยจะถึงสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงพร้อมทดสอบให้ดูว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวของ Wi-Fi เนี่ยแม้ว่าเขาจะระบุว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ได้เป็นทั้ง 2.4 แล้วก็ 5เนี่ยสเปคใช้งานจริงก็ได้เพียงแค่ 2.4 นะครับผม5ไม่ได้นะส่วนตัวหน้าจอที่บอกว่าเป็น TFT ขนาด 1.45 นิ้วตรงนี้ใช่ไหมนี่ดูของจริงนะครับผมไม่ใช่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นหน้าจอ LED อย่างไรคือข้างในเนี่ยมันมีเป็นแค่ไฟ LED เว้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูมันเป็นแค่ไฟสีๆอย่างเงี้ย
คือมันก็จะทำได้เพียงแค่เรื่องของการเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับผมเพื่อบอกสถานะนั่นแหละแล้วก็กระพงกระพริบแค่นั้นเองแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นหน้าจอบอกข้อมูลอะไรแบบละเอียดอะไรเบอร์นั้นนะครับโดยตัว LED ตรงนี้เนี่ยแต่ละตัวจะมีสีที่แตกต่างกันนะครับก็คือตัวเสาสัญญาณทางด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยคือมันก็จะมีเป็นสีน้ำเงินจะหมายถึงสัญญาณดีสีแดงสัญญาณไม่มีหรือว่าซิมมีปัญหานะครับหรือว่าถ้าไฟมันดับไปเลยเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่ได้ใส่ซิมการ์ดนะครับสัญลักษณ์ Wi-Fi ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสีน้ำเงินก็แสดงว่า Wi-Fi เนี่ยพร้อมใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีน้ำเงินกระพริบแบบนี้ก็แสดงว่าคือตัวของอุปกรณ์เนี่ยมันก็สแตนด์บายอยู่พร้อมใช้งานส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเป็นสีเขียวก็แสดงว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีมากกว่า 80% นะครับและในกรณีที่แบตน้อยกว่า 20% จะเป็นสีแดงนะครับซึ่งระหว่างการใช้งานเนี่ยอันนี้มันจะขึ้นมาแค่เฉพาะสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับผมเป็นกระพริบเอาไว้เพื่อบอกว่าคล้ายๆมันแบบกำลังทำงานอยู่นี่แหละนะครับถ้าเราต้องการจะเช็คว่าสัญญาณ Wi-Fi ดีไม่ดีแบตเตอรี่เหลือเยอะขนาดไหนก็กดตัวปุ่ม power ตรงนี้เนี่ยลงไป1ครั้งนะครับก็มันก็จะติดขึ้นมาอีก1ขีดแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือยังมีตัวระบบของหน้าเว็บ UI ให้สามารถเข้าไปตั้งค่าอะไรพวกนี้ได้จริงนะครับแล้วก็ไอตัวที่มันบอกว่ามันสามารถสแกนด้วย 2D barcode ได้เนี่ยจริงๆผมก็ยังงงอยู่นะว่ามันสแกนยังไงในเมื่อหน้าจอก็ไม่มีจะไปหา QR code มาสแกนยังไงวะส่วนอันนี้จะเป็นหน้าตาของการตั้งค่านะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะก็คือมันก็จะมีบอกแหละว่าอ่ะมี system info เนี่ยมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถเลือก network เนี่ยได้ก็คือเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นแค่ 4G แล้วก็ 3G นะครับผมไม่ได้มี 5G แน่นอนแล้วก็ตัว APN setting เนี่ยก็สามารถตั้งค่าของตัวเครือข่ายได้เนาะว่าแบบว่าอยากที่จะแก้ไขคอนฟิกอะไรเพิ่มเติมแต่ตอนนี้เท่าที่ลองดูเนี่ยคือก็ของทุกซิมทุกค่ายสามารถใช้งานได้อยู่นะครับมีบอกสถิติว่าตอนนี้เนี่ยคือใช้รับส่งข้อมูลไปมากน้อยขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็สามารถเลือกกดเปิดปิดว่าต้องการจะให้มันรับส่ง data หรือเปล่าเนี่ยได้ผ่านตัวของ data switch เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ต้องการที่จะให้มันต่อ 4G อะไรมาเนี้ยคือต้องการใช้ให้มันเป็นแค่ตัววงแลนเฉยๆเนี่ยก็สามารถเลือกที่จะมาปิดตัว data switch ตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนในกรณีที่ถ้าต้องการจะเปลี่ยนชื่อที่ให้คนอื่นเขาเห็นว่า Wi-Fi ตัวนี้เนี่ยมันชื่ออะไรเนี่ยก็เข้าไปที่ตัว SSID ตัวนี้ตั้งค่าได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยน username passwordของการล็อกอินเข้าที่หน้าตั้งค่าตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมโดยตัว default มันเนี่ยมันก็สุดจะอ่อนแอจริงๆนะครับก็ตั้งมาให้เป็นแอดมินเป็นค่าตั้งต้นยังไงก็ควรที่จะหาทางเปลี่ยนมันนิดนึงละกันเพื่อความปลอดภัยนะครับก็นะครับเรื่องของสเปคผิดสเปคมั่วเนี่ยก็เป็นข้อแรกที่เราอยากจะมาแชร์นะครับส่วนข้อที่2เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสปีดและอันนี้เนี่ยเราพยายามลองจะทดสอบความเร็วนะครับผมเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะครับก็จะวิ่งนิดๆหน่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเราลองเอาไปทำการทดสอบโดยใช้ซิมเดียวกันเนี่ยไปใส่ในตัวของสมาร์ทโฟนก็จะเห็นได้ว่าความเร็วที่มันขึ้นเนี่ยก็สามารถวิ่งได้แบบหลายสิบจนถึงหลักร้อยตามปกติแล้วก็สามารถใช้งาน 5G ได้นะครับแต่ว่าก็นี่แหละตัวของมันเองน่าจะแบบว่าคือสเปคที่มันให้มาน่าจะไม่ได้จริงอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วก็เรื่องต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของความเสถียรนะครับคือแม้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะบอกว่ามันรองรับได้ถึง10อุปกรณ์พร้อมกันใช่ไหมอันนี้เราลองแล้วเนี่ยมันก็จะได้เต็มที่อยู่ที่9เครื่องเท่านั้นนะครับพอจะเชื่อมเครื่องที่10มันก็ไม่ยอมให้เชื่อมแล้วนะคือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่บอกว่า10เครื่องเนี่ยมันนับตัวมันเองไปด้วยหรือเปล่าคือเราก็พยายามลองต่อให้มันครบๆยังไงมันก็ไม่ได้นะครับแล้วเรื่องของความเสถียรของสัญญาณเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต่อให้ต่อแค่ 1-2 เครื่องก็อาจจะมีปัญหาสัญญาณเน็ตไม่ค่อยวิ่งได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องความเร็วสปีดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ชัดเจนว่ามีปัญหาซึ่งใช้งานไปเนี่ยก็จะเจอเรื่องของความร้อนที่มันก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเอาจริงๆตอนที่เทสค่ามันค่อนข้างที่จะแกว่งมากนะครับคือเราทำความเร็วได้สูงสุดระดับประมาณ20เมกะบิตอะไรประมาณนี้เนี่ยก็ยังได้อยู่แต่ว่าบางทีเนี่ยก็วิ่งได้ไม่ถึง10เมกะบิตนะครับสำหรับการใช้งานตัวนี้เนี่ยคือเท่าที่ลองทดสอบดูเนี่ยเปิดใช้งานตลอดแบบเท่าที่เราลองเนี่ยใช้งานต่อเนื่องเป็น10ชั่วโมงเนี่ยแบตก็จะยังไม่หมดนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้เพียงแค่1อุปกรณ์เท่านั้นนะถ้าเกิดว่าเราจะสรุปสเปคข้างกล่องตรงนี้นะแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นไปตามนี้นะครับ Wi-Fi 5G ไม่มีต
ัว TFT LCD Screen ตรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับรองรับได้10อุปกรณ์อันนี้ก็เหลือแค่9นะครับผม Support 2D Scan ไม่มีแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะเป็น 3,200 มิลลิแอมป์นะครับรองรับ 4G เป็น Cat 4นะครับผมคือตรงนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะเขียนว่า150แต่ว่าใช้งานจริงก็ไม่ค่อยจะถึงนะครับโดยตัว Pocket Wi-Fi ตัวนี้เนี่ยเราได้มาอยู่ที่ราคา879บาทนะครับก็คือเนี่ยไม่ถึง900ดีนะคือถามว่ามันเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าเอาใช้คำนี้แล้วกันคือจริงๆบอกว่าราคาประมาณนี้เนี่ยคือจริงๆก็ไม่ค่อยน่าจะคาดหวังอะไรมากมายขนาดนี้อยู่แล้วแต่ตัวที่มันทำให้เสียความรู้สึกที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นที่เหมือนกับโดนหลอกละกันเพราะว่าเขียนสเปคมาเต็มมากแต่ใช้งานจริงมันกลับไม่ได้อย่างที่เขาโฆษณาไว้น่าจะเป็นจุดนี้มากกว่านะครับถ้าเกิดว่าจะใช้ทั่วไปใช้คนเดียวอะไรประมาณนี้เนี่ยต่อกับพวก iPad ใช้สำหรับดู YouTube อะไรประมาณนี้เนี่ยจริงๆมันก็พอกับการใช้งานอยู่ในระดับนึงนะครับอย่างตัวนี้เราลองไปใช้งานคู่กับตัว iPad แล้วก็ใช้กับพวกสมาร์ทโฟนอะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็พอไหวอยู่แล้วก็จะเห็นบางคนเนี่ยก็เหมือนกับสมัครตัวเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเอาแบบราคาประหยัดไปเลยก็มีเหมือนกันนะแล้วก็มาใช้แต่ตัว Pocket Wi-Fi สำหรับติดตัวไปตลอดเงี้ยแล้วก็ใช้มันทั้งวันไปอะไรประมาณนี้นะครับก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าแต่จริงๆส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ได้สบายขนาดนั้นนะเนาะก็อันนี้แล้วแต่โซลูชันคนละกัน800กว่าบาทนั่นแหละคือเอาไว้สำหรับติดตัวติดรถใช้ในบางกรณีราคานี้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะเห็นตาม Shopee Lazada ก็มีตัวเลือกอื่นๆที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันนี่แหละที่ก็คล้ายๆกันซึ่งเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยก็น่าจะไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะครับตรงนี้ยังไงก็เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้ละกันเผื่อว่าใครต้องการที่จะไปซื้อตัว Pocket Wi-Fi ตัวอื่นๆเพื่อที่ว่าจะได้เวลาอ่านสเปคเนี่ยจะได้อ่านสเปคกันถูกนะครับว่ามันควรจะต้องมีอะไรบ้างที่น่ารู้แล้วก็มีตรงส่วนไหนที่ควรจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับอย่างแรกเลยที่ควรจะต้องรู้ก่อนก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีการเขียน 4G 5G อะไรมานี้มาเนี่ยคือตัดไปก่อนได้เลยนะครับผมไม่มีทางที่จะมีตัว Pocket Wi-Fi ที่รองรับ 5G ในราคาต่ำกว่า 2-3,000 ไม่ดีต้องบอกว่าเผื่อตอนช่วงนี้เนี่ยต่ำกว่า 5,000 ยังไม่มีเลยนะครับเพราะว่าตัวโมดูล 5G เนี่ยตอนนี้ราคายังค่อนข้างแพงมากอยู่ตัวไหนบอกว่าราคาไม่ถึง 1,000 แล้วมี 5G เนี่ยรู้ได้เลยว่าใช้ไม่ได้จริงแน่ๆส่วนตัว 4G เนี่ยคืออันนี้ก็ต้องบอกข้อจำกัดของมันไว้อย่างนึงคือแม้ว่ามันจะบอกว่าเชื่อมต่อกับ 4G ได้เนี่ยแต่ว่าโดยมากเนี่ยความเร็วของการใช้งานบน Pocket Wi-Fi เหล่านี้เนี่ยก็มักจะได้สปีดเนี่ยที่ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวโมดูลของตัว 4G เหมือนกันก็คือตัวรับสัญญาณ 4G ตรงนี้เนี่ยเอามาเนี่ยโดยมากมันจะสามารถจับกับคลื่นได้เพียงคลื่นเดียวเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยเขามีการประมูลขึ้นไปเป็นขึ้น700 900 1,800 2,300 อะไรประมาณนี้ใช่ไหมพวกตัวสมาร์ทโฟนดีๆอะไรมาเนี้ยมันจะสามารถจับกันได้ทีเนี่ยคือ3คลื่นพร้อมกัน4คลื่นพร้อมกันหรือว่ามากกว่านั้นไปเลยด้วยซ้ำไปมันก็เลยทำให้ได้ความเร็วเนี่ยที่มันขึ้นกันเป็นหลักร้อยได้นะครับแต่ว่าด้วยเครื่องแบบนี้เนี่ยคือมันจะจับได้แค่1คลื่นเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้งานสูงๆอะไรมานี้ขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่มีทางเลยที่มันจะวิ่งแบบได้เกิน10เมกะบิตเพอร์เซกนะครับความเร็วมันก็จะต่ำเตี้ยเลี่ยดินประมาณนี้แหละนะครับความไม่ต้องคาดหวังเลยว่ามันจะออกมาดีส่วนตัวที่มันสามารถจับได้มากกว่า1คลื่นแล้วก็ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi 5 GHz ได้ด้วยเนี่ยในตลาดค่อนข้างหายากไม่ค่อยจะมีของให้เลือกสักเท่าไหร่นะครับและอีกปัจจัยนึงที่ทำให้เรื่องของความเร็วเนี่ยไม่มีทางที่จะขึ้นไปสูงได้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของ Wi-Fi นะครับถ้าต้องการให้มันออกปล่อยออกมาเป็นความเร็วสูงๆเนี่ยจะต้องปล่อยเป็นคลื่น5 GHz เท่านั้นไม่ใช่คลื่น 5G นะ5 GHz 5GHz อย่างนี้นะครับถ้ามันปล่อยออกมาเป็นคลื่น 2.4 เนี่ยโดยมากคือมันจะมีข้อจำกัดที่ความกว้างของสัญญาณคือมันจะค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับตัว 5G คือพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นที่มันไร้สายปัจจุบันนี้โดยมากมันจะใช้อยู่ที่คลื่น 2.4 ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหูฟังนะครับผมหรือว่าเมาส์บลูทูธต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ IoT ในบ้านหลายตัวตอนนี้เนี่ยปัจจุบันก็มักจะใช้เป็นแค่คลื่น 2.4 กันทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยคือมันแย่งตัวท่อสัญญาณตรงนี้เนี่ยไปจนแบบมันวิ่งไม่ค่อยจะไปแล้วนะครับก็เลยจะต้องหาเป็นแบบตัว5 GHz มาเท่านั้นนะครับถึงจะได้ความเร็วสูงแต่ก็อีกนั่นแหละถ้าเป็นราคาประหยัดเนี่ย
หาไม่ค่อยมีนะครับผมจะเป็นแค่ตัว 2.4 กันทั้งนั้นเลยจากทั้งหมดที่ว่ามา2ข้อนี้คือทั้งเรื่องของ 4G 5G เรื่องของ Wi-Fi 2.4 5GHz ตรงนี้นะครับในราคาพ็อกเก็ต Wi-Fi ช่วงบวกลบ 1,000 บาทตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆทำอะไรได้ไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆก็มีคนถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าต้องการจะใช้ 5G เป็นพ็อกเก็ต Wi-Fi เนี่ยมีไหมแล้วก็ราคาเท่าไหร่เท่าที่ผมไปลองหาดูเนี่ยคือไม่คือมันมีมันก็มีนะแต่ราคามันจะกระโดดแบบแพงมากไปเลยอะจนแบบอย่าซื้อมาใช้เลยถ้าจะซื้อเป็น 5G แบบนั้นมาใช้จริงๆเนี่ยส่วนตัวผมจะแนะนำซื้อเป็นพวกสมาร์ทโฟนในราคา5-6,000 7,000 อะไรมานี้เนี่ยเดี๋ยวนี้จริงๆมันก็เริ่มมี 5G ให้ใช้แล้วนะครับเอาแบบนั้นเนี่ยมาเสียบซิมปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ไปเลยเนี่ยน่าจะโอเคกว่าโดยสรุปแล้วถ้าเกิดว่าสเปคในราคาประมาณ1,000กว่าบาทเนี่ยใกล้เคียงกับตัวที่เราซื้อมาอันนี้เนี่ยถือว่าโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วอยู่ที่150นะครับผมแล้วก็ Wi-Fi อยู่ที่ 2.4 แล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิน 3,000 ได้ก็จะเพิ่มความอึดได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นสเปคที่สามารถทำให้ใช้งานได้ดีมากๆเนี่ยอันนี้ก็แนะนำว่าควรจะเป็นสัญญาณอยู่ที่300เมกะบิตนะครับแล้วก็ Wi-Fi เนี่ยรองรับทั้ง 2.4 แล้วก็ 5G นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัว TFT LCD จริงๆก็จะทำให้เราสามารถรู้ข้อมูลเนี่ยได้ครบถ้วนกว่าเดิมนะครับคือถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่แบบเน็ตบ้านไปไม่ถึงจริงๆแล้วก็แบบคือมีแต่สัญญาณมือถืออะไรมานี้เราต้องการจะปล่อยสัญญาณใช้งานเรื่อยๆเนี่ยจริงๆก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่ก็จะแนะนำมากกว่าก็คือเนี่ยจะเป็นตัว 4G Wi-Fi Router ไปเลยนะครับผมที่แบบไปต่อเสียบปลั๊กอะไรมานี้เพื่อใช้งานก็ได้เหมือนกันแล้วเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันโอเคขนาดไหนน่าใช้ยังไงเนี่ยแม่ก็คอมเมนต์มาบอกละกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของ Pocket Wi-Fi ก็เรียกว่าเอามาเล่าถึงข้อจำกัดของมันให้ฟังละกันคือโดยรวมย้ำอีกทีนึงว่ามันได้ตามราคาแหละคือไม่ได้อยากจะบอกว่ามันไม่ดีอะไรขนาดนั้นนะครับเอาว่าถ้าซื้อไปเนี่ยยังไงก็อย่าคิดว่าไอ้สเปคที่เขาเขียนไว้สวยหรูหลายอย่างเนี่ยมันจะเป็นจริงขนาดนั้นเพราะว่านี่แหละคือเราเห็นมาหลายอันแล้วว่าแบบโอ้ยเขียนมาเยอะมากสุดท้ายใช้จริงมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับหรือว่าถ้าว่าใครมีตัวไหนที่แนะนำที่ว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยเขาซื้อมาผิดเองมีตัวอื่นที่ดีกว่าอยากจะแนะนำอะไรวันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเผื่อที่เราจะไปลองซื้อมาลองให้เพื่อนๆดูกันใหม่อีกทีนึงนะครับก็น่าจะครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับครั้งนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจกันละกันก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถูกใจนะครับแล้วก็ไปดูคลิปเก่าๆของเราได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าไม่ต้องการจะพลาดว่าครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาแกะกล่องลองให้เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel ไว้แล้วนะครับทางนี้ไปแล้วสวัสดีครับ